คู่มือการผลิตหนังสือเสียงระบบ DAISY รูปแบบ NCC Only ด้วยโปรแกรม OBI โดยสำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องรู้จักกับโปรแกรม OBI หลังจากที่เราคลิกเลือกที่เมนู Create a New Project กันแล้วนะคะก็จะเข้ามาพบกับหน้าต่างของเมนู Create a New Projectซึ่งในส่วนของหน้าต่างของ Create a New Project ก็จะมีช่องที่ให้เรากรอกข้อมูลลงไปด้วยกัน3ช่องเรามาดูในส่วนแรกนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของไตเติ้ลซึ่งส่วนนี้ก็ให้ใส่เป็นชื่อเรื่องของหนังสือที่เรากำลังจะผลิตลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนถัดมาเป็นส่วนของ ID ค่ะ ID ตรงนี้ใส่เป็นเลข ISBN ของหนังสือเล่มที่เราจะผลิตหรือว่าจะใส่เป็นเลขทะเบียนของหนังสือที่เราผลิตก็ได้เช่นกันส่วนถัดมาเป็นส่วนของ location ค่ะตรงนี้แจ้งให้ทราบว่าหนังสือที่เราจะผลิตนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนหรือว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงก็ให้กดปุ่ม select ด้านขวามือและเลือกพื้นที่จัดเก็บได้เองค่ะเดี๋ยวเรามาลองกรอกข้อมูลลงไปกันเลยนะคะในส่วนของหนังสือที่นำมาผลิตวันนี้นะคะชื่อว่าสถานที่ดีต่อใจในส่วนของ ID นั้นจะใช้เป็นเลข ISBN ของหนังสือเล่มนี้ค่ะส่วนโลเคชันจะยังคงเดิมนะคะอยู่ที่ DAISY Document สถานที่ดีต่อใจ /project.obi นะคะเมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดโอเคได้เลยค่ะและเมื่อเรากดโอเคนะคะก็จะมีกล่องข้อความหรือว่าหน้าต่างขึ้นมาให้เราเห็นอีกหนึ่งกล่องอีกหนึ่งข้อความนะคะก็ตรงนี้ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆและสามารถกดโอเคได้เลยและเมื่อกดโอเคเข้ามาเราก็จะมาพบกับหน้าจอการทำงานของโปรแกรม OBI ซึ่งหน้าจอของโปรแกรมก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะในส่วนแรกเลยจะเป็นส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเรียกว่าส่วนของ TOC View หรือเรียกว่า Table of Content View ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับโครงสร้างของหนังสือนั่นเองซึ่งส่วนนี้จะทำงานเกี่ยวกับเมนู Section นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างของหนังสือเช่นชื่อหนังสือสารบัญคำนำแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆของหนังสือค่ะส่วนถัดมาเป็นส่วนของ Content View Content View จะอยู่ฝั่งขวามือของจอโปรแกรมนะคะส่วนของ Content View จะทำงานสัมพันธ์กับส่วนของ TOC View ค่ะคือส่วนของ Content View นั้นจะเป็นตัวแสดงเนื้อหาของฝั่ง TOC View นั่นเองค่ะต่อมาเป็นส่วนที่3ของจอโปรแกรมนะคะส่วนที่3เรียกว่าส่วนของ Metadata View นะคะ Metadata View ก็คือส่วนที่ให้ใส่รายละเอียดต่างๆของหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งสำนักพิมพ์วันที่ ID หรือว่าชื่อหนังสือก็ให้เราใส่ข้อมูลลงไปใน Metadata View ค่ะถัดลงมาจาก Metadata View หรือว่าส่วนที่4ที่เราจะแนะนำให้รู้จักกันก็คือเรียกว่าส่วนของ Transport Bar นะคะTransport Bar จะเป็นส่วนของปุ่มควบคุมโปรแกรมนะคะปุ่มควบคุมการทำงานของโปรแกรม OBI นั่นเองค่ะจะอยู่ด้านล่างของจอโปรแกรมนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสุดท้ายนะคะแล้วก็จะอยู่ด้านล่างสุดของจอโปรแกรมเรียกว่าส่วนของ Status Bar ค่ะ Status Bar นะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนด้านล่างสุดแล้วก็เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อแจ้งสถานะการทำงานต่างๆของโปรแกรมให้เราได้ทราบค่ะ
และนี่ก็เป็น5ส่วนหลักๆของจอโปรแกรมการทำงานของ OBI นั่นเองค่ะ